สมาพันธ์เกษตรปลอดภัยสมาคมผู้ส่งออกและผู้แทนเกษตรกรยื่นหนังสือและรายชื่อเกษตรกร 30,000 รายรวมค้านยกเลิกการใช้พาราควอดไกลโฟเซตและคอไพริฟอสทางการเกษตรถึงรองนายกรัฐมนตรีเพราะส่งผลต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตลดลงรายได้ประเทศสูญหายรอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้ผมกำลังเรียกร้องว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคธุรกิจปัจจัยการผลิตทั้งหลายต้องมาช่วยพี่น้องเกษตรกรให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อให้ผลผลิตเหล่านั้นมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคซึ่งรวมถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยเราพยายามขอความร่วมมือเราคนไทยด้วยกัน